إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويا أيها الناس اتقوا الله وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านที่เคารพนับถืออิตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติย้ำกันทุกครั้งนะครับด้วยการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงหวังว่าจะนำพาเราไปสู่ชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องครับวันนี้นะเนื่องมาจากว่าปกติก็จะมีเวรที่มาทำหน้าที่กุตบะผมเนี่ยจะประจำอยู่เฉพาะศุกร์ที่หนึ่งแต่ด้วยกับในช่วงที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็ไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ก็ขอชดเชยในช่วงที่อยู่ศุกร์นี้ก็หลังจากกลับมาจากการเดินทางก็จะเป็นศุกร์ที่3ซึ่งในวันศุกร์หน้าก็จะต้องเดินทางวันศุกร์หน้าก็ไม่อยู่มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการนำพาพี่น้องไปสู่พิธีอุมเราะห์ช่วงปลายปีและสิ่งที่จะเรียนไปสัมพันธ์ผ่านคุตบะห์วันนี้ก็คือเรื่องของการเดินทางสู่พิธีฮัจญ์ด้วยกับทางการกรมการปกครองได้ออกประกาศไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาว่าให้บรรดาหุจญะห์ชาวไทยที่มีความสามารถมีความพร้อมให้ลงทะเบียนการเดินทางไปสู่พิธีฮัจญ์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเป็นหนึ่งในบัญญัติที่จำเป็นเหนือบรรดามุสลิมทั้งหลายเหนือบรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายครั้งหนึ่งจะต้องเดินทางถ้ามีความสามารถวะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจญุลบัยตุมานิสตะฏออิลัยฮิซะบีลาอันนี้คือองค์การจากอัลกุรอานที่บัญญัติราวไว้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเหนือบรรดามนุษย์ที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตราบใดที่เขามีความสามารถมานิสตะฏออิลัยฮิซะบีลามีทรัพย์สินเงินทองพร้อมมีร่างกายแข็งแรงมีเส้นทางการเดินทางปลอดภัยไปทั้งไปและกลับไม่สร้างความเดือดร้อนมีเสบียงเอาไว้ให้ครอบครัวนะซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่มีความแตกต่างกับเรื่องละหมาดเรื่องของการถือศีลอดเรื่องซะกาตเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าอิบาดะห์ฮัจญ์นั้นจะต้องพร้อมทั้งเรือนร่างบาดานียะห์วัลมาลียะห์ทั้งร่างและก็ทรัพย์ของท่านดังที่รอซูลได้ทรงตรัสไว้ว่าบุนิยันอิสลามุอะลาคอมซินชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะชะฮาดะตุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์อีกว่าอีกอมมติสลาวอีตาอิซะกาตวะซอมิรอมฎอนวะฮัจญุลบัยติมานิสตะฏออิลัยฮิซะบีลา
อิสลามวางอยู่บนรากฐาน5ประการที่จะทำให้ชีวิตของเราครบถ้วนสมบูรณ์ได้นั่นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์ในเมื่อทางการเขาเปิดให้ลงทะเบียนก็มีพี่น้องนะครับที่รับทราบแล้วก็เริ่มลงทะเบียนกันไปจนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาแล้วก็สิ้นสุดการลงทะเบียนมียอดทั้งประเทศไทยที่ได้โควต้าตามที่อดีตท่านจุฬาสวัสดิ์ท่านได้ยื่นขอนำทำหนังสือขอไปทางซาอุดีว่าเรามีประเทศไทยเรามีประชากรอยู่13ล้านคนเป็นที่ทราบกันดีว่าโควต้าที่เขาตกลงกันที่กลุ่ม OIC ว่า1ล้านต่อ 1,000 คนคุณมีในประเทศคุณมีมุสลิมเท่าไหร่1ล้านก็ได้ไป 1,000 คนนะครับซึ่งของเราเนี่ยน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าตามสถิติจริงๆแล้วไม่ถึงหรอกนะไม่ถึง10ล้านด้วยมั้งนะครับทางระบบราชการที่บันทึกเอาไว้นะทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทยนะไม่ถึงหรอกนะครับประมาณน่าจะไม่เกิน7ล้านด้วยซ้ำแต่ว่าเราได้ความกรุณาที่ทางซาอุดีก็เห็นใจแล้วก็เป็นความเห็นพ้องว่าการได้ทำหนังสือไปขอเนี่ยเขาก็อนุมัติมาโดยที่ไม่ต้องมาไม่สอบสวนว่าคุณมีจริงหรือเปล่า13ล้านคนเนี่ยเขาไม่ได้สอบสวนนะจะถือว่าเป็นการโกหกเพื่อที่จะให้ได้คุณงามความดีเพื่อการที่ประกอบคุณงามความดีเนี่ยนะครับนะอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลสำหรับเพื่อที่จะให้คนได้ทำคุณงามความดีนะครับเรื่องก็สิบแบบนี้นะเอาละครับพี่น้องครับก็เขาปิดลงทะเบียนเมื่อและยังมียอดโควต้าเหลืออยู่อีก7อีกประมาณ 5,000 คนใกล้ๆ 5,000 คนเพราะนั้นก็ขอฝากกับคุตบะห์วันนี้ว่าถ้าพี่น้องมีท่านใดที่ต้องการจะเดินทางสู่พิธีฮัจญ์แล้วก็ยังมีโอกาสแต่ต้องเตรียมเงินไว้ 18,000 กับ 58,000 ประมาณ 76,000 บาทต้องเตรียมเอาไว้พร้อมเพื่อจะให้ชีวิตของท่านนั้นได้ครบสมบูรณ์นะไม่เป็นหนี้ระหว่างเรากับอัลเลาะห์เหมือนกับที่ซาบะห์ท่านหนึ่งนะครับมาพบท่านนบีบอกว่าพระมารดาของฉันเนี่ยนะได้เสียชีวิตไปแล้วยังไม่ได้ทำฮัจญ์นะซาบะห์ท่านนี้ก็มาถามนบีว่าฉันเนี่ยต้องไปทำฮัจญ์แทนให้กับมารดาของฉันไหมก็ปรากฏว่าคำตอบที่ท่านนบีบอกว่าการที่มารดาของท่านเนี่ยสภาพตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นหนี้กับอัลเลาะห์ย้อนถามซาบะห์ท่านนั้นว่าในกรณีที่ท่านเป็นหนี้กับบุคคลทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยท่านต้องใช้ไหมไม่แตกต่างเลยขณะนี้มารดาของท่านเป็นหนี้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เพราะนั้นวาญิบท่านจะต้องไปทำแทนหน้าที่ของท่านก็คือไปทำแทนมารดาของเจ้านะครับเพราะนั้นทางออกบีนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้ขอดุอาถึงแม้หลายคนนะครับไม่ได้มีเงินมีทองนะครับที่ได้ไปแต่ว่าขอดุอามีความมุ่งมั่นอยากจะไปถึงเวลามันมีทางออกที่อัลเลาะห์จะเปิดหนทางให้เพราะนั้นก็อินชาอัลเลาะห์ครับนะที่ได้เรียนไปสัมพันธ์ว่าทางการเขายังเปิดโอกาสอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะจะเป็นเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวที่ทุกคนเนี่ยหาโปรแกรมนะหาโปรแกรมที่จะไปตรงนั้นไปตรงนี้ญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างยุโรปบ้างนะฮ่องกงอะไรก็แล้วแต่นะในโปรแกรมช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเอาไว้ในใจของพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมกันอยู่มาวันนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดผ่านทางเฟซผมขณะนี้ว่าเราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยก่อนที่จะไปที่อื่นๆกับงบประมาณสักไม่เกิน 50,000 บาทไปตอบอัลเลาะห์ให้ได้ว่าไปแล้วหรือยังตอบสนองแล้วหรือยังนั่นคือพิธีอุมเราะห์นะครับเพราะนั้นพี่น้องในประเทศไทยของเราหลายองค์กรที่จัดอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีได้ทรงตรัสว่าอัลอุมเราะห์อิลัลอุมเราะห์กัฟฟาเราะตุลลิมาบัยนะฮุมาอุมเราะห์1กับอีกอุมรอหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการอัลลอฮ์จะถ่ายโทษถ่ายบาปให้อัลฮัจญุลมะบรูรไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์และฮัจญ์มะบรูรไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากสวรรค์เพราะฉะนั้นด้วยกับสิ่งที่นบีของเราเชิญชวนให้ไปทำเราะห์นะครับ
และองค์การจากอัลกุรอานนะครับที่หลายคนยังเข้าใจผิดมานมนานนะครับมาเป็นเวลานานนะครับคนในประเทศไทยของเราเนี่ยฝังใจมาตลอดว่าจะมีคำถามอยู่ตลอดว่าคุณยังไม่ได้ทำฮัจญ์แล้วคุณไปทำรอดได้อย่างไรนะวาญิบคุณยังไม่ได้คุณไปทำตะตะวะไปทำเรื่องที่มันไม่ได้สำคัญกว่าฮัจญ์ได้อย่างไรนะครับก็คือการทำรอดจะหารู้ไหมว่าท่านอิหม่ามชาฟีได้สรุปความเอาไว้นะครับในอายะห์กุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ว่าทำไมผู้คนทั้งหลายยกเว้นคนในประเทศไทยเราเมื่ออดีตถึงเข้าใจกับอายะห์กุรอานอายะห์นี้ดีว่าการไปทำฮัจญ์นั้นจะต้องใช้เงินแล้วก็ใช้เวลาต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 ตอนนี้นะครับต้องเตรียมเงินไว้ไม่ต่ำกว่า 200,000 แล้วต้องรอโควต้าอย่างประเทศอินโดนีเซียพี่น้องมุสลิมของเราในมาเลอินโดนีเซียต้องรอที่จะได้กำหนดที่จะโควต้าที่จะได้บินไปทำฮัจญ์เนี่ยจะต้องรอถึง7ปีถึง10ปีประเทศไทยไม่ต้องรอแต่ว่าเราไม่พร้อมเรื่องการเงินอันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่ภาคใต้ราคายางตกต่ำมากก็เลยตอนนี้ไม่ต้องรอโควต้า3ปีเหมือนในอดีตอันเนื่องมาจากว่าด้วยกับงบประมาณน้อยๆนิดๆ นะครับพี่น้องมีเงินเพียงเล็กน้อยไม่ถึง 50,000 ถ้าได้เก็บเอาไว้สักเดือนละไม่กี่สตางค์กับเงินเดือนของท่านพี่น้องได้มีโอกาสไปเห็นสัญญาณของอัลเลาะห์ไม่ทำพร้อมครับเพราะนั้นที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสไว้ว่าวะอติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์วะอติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์เป็นองค์การในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะอัลเลาะห์ทรงตรัสว่าเจ้าจงทำให้สมบูรณ์ฮัจญ์ของเจ้าและอุมเราะห์ของเจ้าคำว่าวัลอุมเราะห์ฮัจญ์วัลอุมเราะห์อะตอบมาจากคำว่าฮัจญ์ในเมื่อฮัจญ์เป็นวาญิบอิหม่ามชาฟีตีความไว้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าในเมื่อฮัจญ์เป็นวาญิบอุมเราะห์ก็เป็นวาญิบเพราะนั้นอุมเราะห์ครั้งแรกของพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสอย่างปีนี้นะครับพี่น้องในประเทศไทยไปกันเยอะไม่ต่ำกว่าหลายพันคน 5,000 คนอย่างน้อยๆในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อหนีฟิตนะห์หนีเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มรณรงค์แล้วนะครับเรื่องการจราจรก็วางแผนแล้วนะครับเรื่องของการที่รณรงค์ออกมาว่าเมาไม่ขับก็ออกมารณรงค์กันแล้วนะปีใหม่ก็รณรงค์ออกมาแล้วว่านะให้เล่าเหมือนกับแช่งให้เล่าเหมือนกับแช่งเพราะนั้นพวกเราถ้ามีโอกาสครับไปทำรอครับพี่น้องอันเนื่องมาจากที่มีรายงานว่าทั้งท่านนบีและซาบะห์ได้ทำอุมเราะห์ก่อนพิธีฮัจญ์โดยเฉพาะในรายงานว่าท่านนบีนั้นได้ทำอุมเราะห์ถึง4ครั้งในการที่ก่อนจะทำพิธีฮัจญ์ของท่านนะครับเพราะนั้นก็หาโอกาสขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเราเนี่ยผมจะนำพี่น้องไปทำอุมเราะห์และไปเยือนมัสยิดอักษอพอพูดถึงการเยือนนครเยรูซาเล็มปีที่แล้วพี่น้องครับอเมริกาประกาศให้นครเยรูซาเล็มเป็นเปลือกหลวงของรัฐอิสราเอลพี่น้องมุสลิมของเราทั่วโลกลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็คัดค้านแล้วก็ประท้วงกันโดยเฉพาะในอินโดนีเซียรุนแรงมากนะครับครั้งนี้เอาอีกแล้วครับพี่น้องครับออสเตรเลียนะเดินตามหลังอเมริกาประกาศให้นครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงจะย้ายสถานทูตออสเตรเลียมาอยู่ที่นครเยรูซาเล็มตามหลังอเมริกาปรากฏว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศเตือนประชากรนะไปในประเทศมุสลิมให้ระวังโดยเฉพาะไปอินโดนีเซียนะครับระวังหน่อยนะครับระวังความปลอดภัยเพราะนั้นพี่น้องครับด้วยกับมูลเหตุหลายคนนะครับที่ประกาศตัวเข้ารับอิสลามถ้าพี่น้องได้ติดตามข้อมูลสื่อทางเน็ตทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ต่างๆในช่วงสัก2สัปดาห์นะมีข้อมูลหนึ่งว่าเด็กสาวปริญญาโทธรรมศาสตร์ประกาศตัวเข้ารับอิสลามแล้วก็พูดในแง่ที่มันประทับใจมากเรื่องปรัชญาการคุมฮิญาบนะครับก่อนที่เธอจะเข้ารับอิสลามครอบครัวเป็นครอบครัวที่เคร่งครัดเข้าวัดเข้าวานะพ่อแม่เป็นคนที่เคร่งครัดแต่ว่าหลังจากที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมีเพื่อนสนิททั้งหญิงทั้งชายเป็นมุสลิมก็เห็นความแตกต่างว่าเขาถือศีลอดได้อย่างไรเขาปฏิบัติตัวอยู่ในคันลองคลองธรรมได้อย่างไรก็ทึ่งเลยแล้วก็พยายามหาข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่บรรดาสตรีมุสลิมเราคุมหยาบเนี่ยนะในทางปรัชญาที่ทำไมพระเจ้าถึงสั่งให้คุมหยาบ
เป็นการคลุมถุงชนเป็นการสกัดกั้นสิทธิเสรีของสตรีหรือเปล่าแต่เธอได้คำตอบชัดเจนครับไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหนเธอให้สัมภาษณ์รายการทีวีช่องหนึ่งนะครับปรากฏว่าในคำตอบที่เธอให้นั้นเธอบอกว่าเธอไปที่วัดไปเจอแม่ชีถามแม่ชีว่าทำไมถึงโกนหัวแม่ชีก็บอกว่าผมเป็นฟิตนะเส้นผมของสตรีเป็นฟิตนะถามแม่ชีว่าทำไมถึงห่มมิดชิดร่างกายเธอก็ได้คำตอบว่าเรือนร่างของสตรีเป็นฟิตนะเท่านั้นแหละครับเป็นจุดที่อัลลอฮ์นั้นได้เปิดหัวใจแล้วให้เริ่มที่จะให้สนใจอิสลามก็ทำการศึกษาข้อมูลจนกระทั่งไปพิสูจน์ในห้องวิทยาศาสตร์เรื่องของทฤษฎีบิ๊กเบลบิ๊กการระเบิดจุติระเบิดขึ้นมากลายเป็นโลกนะสารมวลต่างๆเนี่ยมันได้มารวมตัวระเบิดแล้วกลายเป็นมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้สร้างนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สร้างเจอก็เลยประกาศตัวเข้ารับนะแล้วก็สิ่งที่เธอต้องผจญก็คือคนในครอบครัวมารดาไม่ยอมรับตัดขาดลูกแม่เป็นปีนะเป็นปีๆจนกระทั่งสุดท้ายเธอบอกว่าขณะนี้มารดายอมรับแล้วนะครับมารดายอมรับเธอแล้วแล้วก็จัดเตรียมอาหารเอาไว้สำหรับอาหารไฮไลท์ให้เธอถ้วยจานเตรียมเอาไว้ให้เธอนี่คือสิ่งที่เราเอาสื่อทางอินเทอร์เน็ตสื่อในมือถือของเราหาประโยชน์ในการเพิ่มพูนอีหม่านศรัทธาและคลิปหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยนะก่อนที่จะนำเรื่องราวประเด็นเล็กๆที่มันเคยถูกหยิบยกมาแล้วเรื่องของกุดูสนครเยรูซาเล็มซึ่งทุกวันนี้ชาวปาเลสไตน์นะครับยังไม่ถูกเข็นฆ่าจากศัตรูของอิสลามยังไม่ถูกรื้อยังโดนถูกรื้อบ้านเรือนที่เขาเคยอยู่อาศัยทำมากินบ้านเรือนของเขาที่เติบโตขึ้นมาภูมิลำเนาของเขาถูกทำลายนะอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าสมเพชเวทนานะครับเด็กเล็กๆนะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุสตรีโดนทำร้ายจากศัตรูของอิสลามขณะนี้เพราะนั้นพี่น้องสิ่งที่ดูแล้วก็เห็นในภาพจากสื่อนะก็คือมีคลิปหนึ่งนะครับที่ได้ถูกเผยแพร่ว่าการตายของนักอ่านอัลกุรอานท่านหนึ่งที่ได้หยิบยกอายะห์อัลกุรอานดูภาพแล้วก็คือน่าจะเป็นที่อินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียขณะที่กำลังอ่านอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัตตาบาด้วยกับสำเนียงที่ไพเราะมากใช้พลังเสียงที่ออกมาจากหัวจิตหัวใจเบื้องลึกของอยากจะนำเสนออ่านกุรอานให้ไพเราะที่สุดปรากฏว่าได้นำอายะห์กุรอานในซูเราะห์ตะบานะอัลมุลตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและในคลิปก็ลงความหมายด้วยนะว่าความเจริญความจำเริญสุขความมีสิริมงคลจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้มีทรงอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ความเจริญทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอายะสุดท้ายที่ชีวิตจะออกจากร่างก็โดยการนำอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลมุลอายะที่2บอกว่าอัลลซีคอลักัลเมาตวัลฮายาตลิยับลูวะกุมأيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور จบอายะนี้นั่งในลักษณะที่ตัวก็ล้มลงนะก้มลงสภาพที่บทลมหายใจด้วยกับอายะที่มันสอดคล้องจริงๆอ่านแล้วก็มันสอดคล้องกับความหมายของอายะที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอัลลซีคอลักัลเมาตอัลลอฮ์ทรงสร้างให้เกิดความตายให้เกิดการเป็นสร้างความเป็นสร้างความตายขึ้นมาเนี่ยลิยะบุลูวะกุมเพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้าอัยยุกุมใครในหมู่เจ้าทั้งหลายนั้นอะซะนุอามาลาจะมีผลงานเด่นจะไปในสภาพไหนนะเห็นไหมครับว่าเราพยายามขอดุอาให้เราตายในสภาพที่มีผลงานเด่นเหมือนกับบุคคลผู้นี้อ่านกุรอานตายเหมือนกับหลายคนที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลว่าตายในสภาพที่ก้มสิอยู่ตายในสภาพที่ก้มสิอยู่ตายในสภาพที่ไปให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต
ตายในสภาพที่อยู่ในสมรภูมิรบอย่างเรื่องของจุไลบีบและบรรดาสาบะที่เป็นชะมุชะเหตุทั้งหลายเพราะนั้นบุคคลพวกนี้นะครับบุคคลผู้นี้ที่ได้เสียชีวิตขณะที่อ่านอัลกุรอานมาถึงอายะที่มันความหมายมันกินใจพูดถึงความตายพูดถึงความเป็นนะครับพูดถึงการตายและการเป็นเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแค่คิดที่เราจะต้องเตรียมความให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมเลยทีเดียวนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มีความตายให้มีความเป็นเพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้ามีผลงานที่ดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงให้อภัยเสมอท่านอิบนุอับบาสได้ขยายความว่าอุลามะทางด้านมุฟัสซิรีนขยายความว่าความตายไม่ใช่การสูญเสียชีวิตจากการตัดขาดจากอย่างสมบูรณ์จากโลกดุนยาการตายไม่ใช่การเป็นการสูญเสียชีวิตจากการตัดขาดจากโลกดุนยาแต่การตายนั้นขอให้มีจิตสำนึกว่าเป็นการย้ายบ้านอีกหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลังหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ยืนยันในโซเฮียว่าคนตายนั้นไม่ได้ตายคนตายที่อยู่ในหลุมกุโบฝังอยู่ขณะนี้เขายังได้ยินเขายังเห็นมีความรู้สึกอยู่ในหลุมกุโบของเขานะครับเพื่อที่จะให้เห็นความดีงามในหมู่พวกเจ้าและใครเลวที่สุดในหมู่เจ้าใครดีที่สุดในหมู่เจ้าและใครเลวในหมู่พวกเจ้านะไอยุกุบอัสนุอามาลาเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นแง่คิดให้เรานั้นได้ใช้สื่อตรงนี้ศึกษานะหาความดีจากมันนะครับพี่น้องครับสุดท้ายครับที่จะมีโอกาสได้ไปเยือนมัสยิดอักษรก็ขอหยิบยกมากล่าวอ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าครั้งหนึ่งที่มีคนคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะไม่ใช่สตรีปริญญาโทนะแต่ว่าคนนี้ระดังระดับโลกที่เคยเอ่ยมาตลอดแล้วก็วันนี้ก็ไม่อยากจะอิดยกขึ้นมาแต่ให้เป็นตัวอย่างว่ามูลเหตุที่เขาได้ไปเห็นพี่น้องมุสลิมมูลเหตุที่เขานั้นมีความสุขถูกบำเรอเอาไว้บนหน้าโลกดุนยานี้สุขสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งคฤหาสน์ทั้งทรัพย์สินเงินทองนะทั้งสิ่งแวดล้อมเขามีความสุขทุกอย่างแต่เขาต้องละเพราะฮิดายะห์ที่อัลเลาะห์ให้เขาได้ไปเยือนมัสยิดอักษรได้ไปเยือนมัสยิดอักษรและศึกษาอัลกุรอานศึกษาหะดีษศึกษาชีวประวัติของท่านนบีจนกระทั่งอัลเลาะห์เปิดหัวใจประกาศตัวเข้ารับอิสลามแล้วเขาก็ย้อนกลับมาสู่การเยือนมัสยิดอักษรอีกครั้งนึงแล้วก็ให้เป็นแก้คิดเตือนใจกับบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งโลกนะครับว่าการกลับไปเยือนมัสยิดอักษรครั้งนี้เขาได้รับการชื่นชมยินดีกับบรรดามุสลิมฟีมัสยิดอักษรในมัสยิดอักษรสิ่งที่ประทับใจที่สุดเขาร้องไห้ออกมานะครับด้วยความปลื้มปิตินะครับที่มีพี่น้องมาห้อมล้อมและแสดงความยินดีที่เขาประกาศตัวเข้ารับอิสลามแล้วเขาก็ได้ทำการละหมาดวะศอลลัยตุฮิฮูนาละหมาดในมัสยิดอักษรละหมาดเสร็จเขาก็ยืนกล่าวต่อหน้ามวลชนที่ล้อมรอบเขาว่าอัลกุดุสฮิยะกัลบุลอัลอาลัมอิสลามีมัสยิดอักษรหลังนี้กุดุสอันศักดิ์สิทธิ์นี้คำว่ากุดุสแปลว่าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยคือหัวใจของโลกอิสลามฮิยะกัลบุลอาลามุลอิสลามีถ้าตราบใดที่ถูกย่ำยีจากศัตรูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาย่ำยีและยึดครองอยู่ขณะนี้กัลบุลอาลามุลอาลามีฮิยะกัลบุลอาลามอิสลามีกุดุสเป็นหัวใจของโลกอิสลามفإذا كان هذا القلب عليلا ในเมื่อดวงใจดวงนี้หัวใจดวงนี้ถูกย่ำยีก็อยู่ในลักษณะที่เหมือนเป็นคนป่วยเหมือนกับเป็นคนป่วยอาลีลันแปลว่าคนป่วยเจ็บปวดฟัลอาลัมอิสลามีกุลลูฮูมารีดุนแน่นอนโลกอิสลามทั้งโลกสภาพทุกวันนี้ไม่แตกต่างอะไรกับคนป่วยถ้าหัวใจดวงนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ยังไม่ได้รับการปลดแอกวะฟีชาฟาอิชิฟาอุลลิยิสบุกุลลิเพราะนั้นเรือนร่างของเราก็เช่นเดียวกันเรือนร่างของเราที่ท่านนบีเปรียบเทียบเอาไว้เช่นเดียวกันว่าเรือนร่างของเรานี่มีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้มันเสียก็คือหัวใจอย่างอื่นเสียหายด้วยเหมือนกับที่ท่านนบีเปรียบเสมือนการประกอบอามัลอิบาดะห์ของเรามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับกล่าวว่าอัลวะลุมายุฮาซิบุบิฮิลอับดุยามัลกิยามะติอัสสลามนบีเปรียบเช่นเดียวกันว่าการที่บรรดามุมินผู้ศรัทธาสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนก็คือในวันกิยามะห์นั้นก็คือการละหมาดฟะอินซอลุฮัตฟะกอดอัฟละฮาวะอันจาถ้าตราบใดที่การละหมาดนั้นดีนะได้รับการปรับปรุงแก้ไขทำอย่างดีแล้วก็ฟะกอดอัฟละฮาวะอันจาเขาได้รับชัยชนะอัฟละฮาได้รับชัยชนะวะอันจาและได้รับความสำเร็จวะอินฟาซาดัตฟะกอดคอบะวะคอซีรอถ้าตราบใดที่การละหมาดละหมาดแบบไม่มีหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ละหมาดแบบหลงลืมละหมาดแบบไม่สำรวมไม่มีตะมะนี่เนาะไม่ได้ทำอย่างมั่นคงมั่นใจอย่างดีแล้วก็ผู้ชั่ววัตตะวัตตุแล้วก็ฟักบัดคอบาวาคอสิรอการละหมาดไม่การละหมาดที่มันไม่จิตใจสำรวมการละหมาดที่ขาดตกบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าการงานอย่างอื่นนั้นบกพร่องไปด้วยประสบกับความขาดทุนและถูกทำลายนั่นเองข้อบะนะพินาศทำลายนะและขาดทุนนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องครับนะนะผู้มีชื่อเสียงดังท่านนี้บอกว่าอะไรนะอันนุฮาริวฮาตัลกอนเป็นหน้าที่วาจิบเหนือพวกเราท่านทั้งหลายนุฮาริฮาตัลกอนที่จะปลดแอกมัสยิดอักซอหรือหัวดวงใจดวงนี้ให้มาอยู่ในบีอิสมินอิสลามมาอยู่ในภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามมาอยู่ในกำมือของมุสลิมนะชาบุลปาเลสไตน์โอ้พี่น้องปาเลสไตน์ทั้งหลายพูดกับพี่น้องในปาเลสไตน์ที่อยู่ในมัสยิดอักซอว่าอย่ายิบูไอยะตะมัสกะบีอิสลามิฮิวะดีนีเห็นสภาพคนปาเลสไตน์ส่วนหนึ่งที่เขาละเลยต่อศาสนาเขาจึงเอ่ยกับคนปาเลสไตน์ว่าท่านไม่สามารถเอาชนะยิวได้หรอกถ้าท่านนั้นไม่ยึดแนวทางอิสลามและศาสนาอิสลามมันเที่ยงตรงวะยูฮาฟิซุอัลลอฮฺและรักษาการละหมาดแล้วอย่าหวังจะเอาชนะยิววะอานาวาซิกุนอันนัลลอฮฺซะยันซุรุฮูถ้าตราบใดที่ท่านยึดศาสนายึดอิสลามยึดการละหมาดเอาไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ฉันมั่นใจอย่างมั่นคงและแน่วแน่ว่าอัลลอฮฺสายันซุรุอัลลอฮฺจะให้ความช่วยเหลืออัลลอฮฺจะให้ความช่วยเหลือพี่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปรารภเอาไว้กับคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกประกาศตัวเข้ารับอิสลามและรู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกอิสลามขณะนี้ก็คือเราไม่สามารถรวมตัวกันได้ที่จะสู้กับศัตรูของอิสลามจึงไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะปลดแอกมัสยิดอักซอให้พ้นจากเงื้อมือของศัตรูซึ่งมัสยิดอัลซอนั้นเป็นหนึ่งในสามมัสยิดที่นบีส่งเสริมให้เราไปเยือนนอกจากมะดีนะห์มักกะฮ์แล้วก็มัสยิดอัลซอนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีปรารภเอาไว้ว่าถ้าเจ้าไม่สามารถไปมัสยิดอัลซอได้ไม่สามารถไปเยือนที่กุดุสได้แล้วก็จงส่งความช่วยเหลือเพราะนั้นการที่ผมจะเดินทางไปในวันจันทร์นี้อินชาอัลลอฮ์มีพี่น้องได้บริจาคตะบัรรวะที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องนครยูรุซาเล็มปาเลสไตน์ของเราไปให้การสนับสนุนมัสยิดอักซอที่จะจุดให้มันมีความรุ่งเริ่มรุ่งโรจน์จุดให้มันส่องสว่างทำให้มันชีวิตชีวาให้มันมีชีวิตชีวาดังที่นบีได้เชิญชวนกับพวกเรานะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูร์